ือแบบว่าวันนี้เราอาจจะแบบเจอคนแปลกหน้าเนาะแบบแต่คนที่สนิทอยู่แล้วก็คือแบบพิงค์นัทอะไรเงี้ยคือเอาจริงทุกคนสนิทกับผมหมดนาวก็เพิ่งมาเรียนก็แบบคืออยากให้เจอสังคมแบบนี้หวังว่าเราจะได้แบบถ้าสนุกแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัดกันใหม่บ่อยๆอะไรประมาณนี้อัดคลิปอัดกันคืออยากจะให้แบบไม่ต้องไปซีเรียสนะครับอย่างเช่นแบบนู้แบบเอ้ยวันนี้คนที่แบบรู้สึกสงสารที่สุดคือนู้คือแบบเหมือนนู้ไม่ได้แบบเข้ากับเด็กอะไรเงี้ยหรือเปล่าหรืออึดอัดตรงไหนเปล่าลองบอกได้นะหรือบางทีเราเกรงใจหนูนะคะทำตัวไม่ถูกบางคนเขาเรียกว่าคนละวัยใช่ป่ะอย่างเช่นนู้อะถ้าแบบนู้ต้องมีเฟิร์นเชื่อมนึกออกไหมนู้จะดูเข้ากับเฟิร์นมากเลยอะอะไรประมาณนี้แล้วก็จริงๆแล้วเฟิร์นเคยเจอนัดกับพิงแล้วเคมีโอเคนะเคมีโอเคนะอะไรเงี้ยก็โอเคนะก็สนุกดีแล้วก็แต่วันนี้แบบรู้สึกเกรงๆนิดนึงก็เลยแบบแต่ครั้งหน้าน่าจะดีขึ้นนะเฮ้ยเอางี้ถ้าแบบบอกทุกคนเลยนะครับว่าแบบถ้ามันผิดพลาดประการใดหรือถ้ามันไม่ดีอะไรยังไงอย่างเงี้ยแบบขออภัยไว้นะที่นี่เลยนะคือแบบว่าไม่ได้ตั้งใจจะให้มันไม่ได้ตั้งใจจะให้มันไม่มึงอะไรของมึงวะมันดังเหรอโอ้โหไม่ได้ตั้งใจโคตรกูอันนี้ไม่ดังกูเจอแล้วกูเจอคนดื้อกว่านัดแล้วมึงนี่ดื้อสุดเลยกูว่าเชื่องจะตายผมไม่ค่อยดื้อมึงเป็นคนดังขนาดนั้นเลยอ่ะมึงเป็นคนมันดังขนาดนั้นเลยอ่ะผมฟังแค่นี้เองนะดังมากเขาใส่หูฟังไงแต่เราอาจจะใกล้หูฟังกูต้องอธิบายป่ะเออแล้วถ้าหลังไว้อย่างนี้ก็ไว้ก็แบบอย่างที่บอกแล้วกันนะครับก็แบบก็ผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยแล้วก็แบบถ้ามันจะซีเรียสหรืออะไรเงี้ยไม่อยากให้ซีเรียสกันนะอยากให้แบบสนุกกันอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างอ่ะแค่นั้นแหละโอเคนะเพราะว่าแบบว่าคือปกติเราร้องเพลงก็จะร้องแบบสไตล์ของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าพอวันนี้ได้แบบได้เจอทุกคนก็แบบรู้สึกเหมือนแบบได้ประสบการณ์ได้แบบได้เยอะขึ้นอ่ะประมาณนั้นเหมือนได้เจอคนอ่ะได้อะไรเงี้ยได้จอยกันเนาะใช่ได้จอยกันแต่ถามว่าสนุกไหมก็สนุกนะคะสนุกใช่โอเคแต่ว่าเหมือนวันนี้โทรศัพท์แบบเสียงเบาก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ยินอะไรงี้ใช่ไม่ค่อยได้ยินมากเท่าไหร่ก็เลยแบบอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้ยินใช่โอเคพิงล่ะก็รู้สึกดีเหมือนทุกครั้งอ่ะก็มันก็สนุกเหมือนทุกครั้งอ่ะแต่วันนี้แบบว่าแอบสิบแปดบวกนึงก็แบบว่าเห็นไหมมันผู้ชายมันเยอะผู้ชายมันเยอะเพราะใครนะเขาพูดถึงใครวะมันก็ไม่ได้อะไรนะเว้ยแต่ก็คือแบบใช่ใช่มันบางทีมันเกินอะไรงี้หน่อยใช่ไหมเข้าใจครับพิงค์โอเคนัดมาเฮ้ยผมดีใจมากผมเจอคนแบบผมละวันถึงวันเดบิวต์ไงกูว่าแล้วเดี๋ยวมึงก็ต้องเดี๋ยวมึงไปนอกรอบกันใช่ไหมอะไรใส่ผมโอเคแต่นัดแบบคำถามเดียวอ่ะว่าพี่นาอยู่แถวไหนอยู่เกษตรครับแต่ว่าตอนนี้บ้านอยู่บางนาเออก็ไม่ไกลตัวแต่นัดมาเซอร์ว่านัดเป็นคนง่ายๆอยู่แล้วนัดแบบชิวๆเนาะจริงๆคนที่มาเซอร์แบบต้องการให้มาคือนัดนะแบบว่าเอ้ยกูว่านัดแม่งจะว่างไม่ว้าอะไรเงี้ยกลัวมันทำเพลงช่วงนี้ผมว่า FC นะ FC นัดกับพิงค์นะฮานาพูดเลยนะคะใช่คือแบบฟังมาตลอดตั้งแต่แบบมาทำงานเลยดีพอคลิปเราภาพมาพี่อ้ําแบบอันนี้อ่ะเฮ้ยแต่ว่าอ้ําก็แบบดีนะแบบดีเมื่อกี้มันซีนแบบซีคอมอ่ะแล้วพี่อ้ํามองแบบเอาท่าแบบมึงเอาอยู่แล้วหน้าอย่างงี้อ้ําเป็นต่อไปถามอ้ําบ้างดีกว่าถามว่าเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างตอนนี้คือทูไฟวันเต็มหัวผมเลยครับมึงเนิร์ดโชว์อีกแล้วอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่ก็คือผมจะบอกว่าดีมากก็ดีเพราะว่าพี่เรียนที่เดียวกับมาสเตอร์ครับเรียนส่วนนั้นอาจารย์คนเดียวกันแล้วก็วันนี้ภูมิใจเรามีความภูมิใจแล้วก็
ก็ขอบคุณครับที่ให้มานั่งเล่นเพราะว่าปกติเนี่ยกลางคืนผมก็ไม่ทำอะไรหรอกนอกจากเล่นเกมทำโปรไฟล์ทำโปรไฟล์ของทำโปรไฟล์ใช่ผมพยายามทำหลายกรุ๊ปอยู่ครับไม่ใช่แค่กรุ๊ปเดียวโปรไฟล์คือดนตรีชนิดหนึ่งแหละใช่ครับจะเป็นการผสมประสานระหว่างฮิปฮอปกับแจ๊สอ่ะคราวนี้ก็คือแบบทั้งสามไปอีกใช่นี่ก็มันใช่อ่ะสุดท้ายคือแบบคือเอาจริงๆนะจะบอกก่อนว่าคนที่แบบเราอะอยากให้มาจอยกันมาสนุกกันเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วไม่ค่อยที่จะให้ใครเข้ามานะนาวอะใช่นาวคือคนหนึ่งที่เรามองว่าเอ้ยนาวโอเคนิสัยโอเคเราเลยให้มารู้จักกับลูกศิษย์เรานะเพราะนั้นแบบแล้วเราก็แบบแลกเปลี่ยนอะไรกันอะไรเงี้ยเราคิดว่าเฮ้ยนิสัยมันก็โอเคอะไรประมาณนี้ก็แบบค่อยๆสนุกกันไปแล้วกันอ่ะถามนาวแล้วกันวันนี้เป็นไงก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นแบบจะได้เจอทุกคนเห็นไหมบอกแล้วเป็นโซเป็นคือมันจะบอกว่านาวมันดู YouTube นะเว้ยคือเหมือนคือตอนแรกนาวพี่เป็นผีอ่ะนาวก็หายไม่ต้องไปกวนตอนนี้มึงพูดอะไรก็ผิดอ่ะพอก่อนหน้านี้ก็ดูยูทูบครูโบใช่ไหมแต่ก็ไล่มาเรื่อยๆมันก็จะมีคลิปสอนเนี่ยแล้วเราก็ดูว่าอันนี้เป็นอย่างนี้สินะก็อยากพัฒนาคนนี้เป็นไงเออร้องดีไงร้องดีนะคนนี้คนนี้ร้องดีเอ้ยน่าเรียนว่ะแล้วก็แบบคนไหนอันนี้ไม่ด่ากูก็พอแล้วส่วนมากนักเรียนดีแต่ครูก็อีกเรื่องหนึ่งเอาเฮ้ยไปแล้วแต่ว่ามันเป็นโจ๊กครูเป็นโจ๊กมึงเล่นกูแล้วเดี๋ยวมึงไม่ตายดีเหมือนนัดอ่ะมันก็ที่มาร้องเพราะว่าที่มาเรียนร้องเพราะว่าแบบไม่เคยเรียนมาก่อนแล้วก็แบบก็อยากพัฒนาแล้วก็อยากมาเจอสังคมดีๆคิดว่ามันคงเราคงจะได้แบบมาเจอกันสักวันแล้วก็อย่างที่ครูโบบอกว่าแบบคงได้ทำผลงานหรือว่ามีอะไรหรือว่าอาจจะสุดท้ายอาจจะไม่ได้ทำผลงานอาจจะได้คอนเนคชั่นเพิ่มมันก็แค่นี้มันก็พอใจแล้วอะมันมากกว่าการเรียนร้องเพลงปกติอยู่โอเคก็นะหวังว่าเราจะได้เป็นเพื่อนกันได้เป็นครอบครัวเดียวกันแหละหวังว่าเราจะได้ทำอะไรสนุกกันนัดโสดนะนาวนัดโสดนะนาวนัดหน้ากับพี่เพิ่งเลิกกันเอ้าเราเอาชิบหายแล้วเลิกกันไหนก่อนเฮ้ยเราคบกันไม่ใช่เหรอนะจำไม่ได้เหรอพี่ผมเลือกเวลาอุ้ยเอ้าไม่ไรนัดคบซ้อนก็ได้พี่ไม่ติดคบซ้อนหมายถึงว่าซ้อนกันอย่างเงี้ยเหรอซ้อนใช่มันซ้อนหมายถึงว่าซ้อนกันมอไซค์ใช่ซ้อนเนี่ยแหละโอเคมันไม่ทันแล้วครูขอโทษวันนี้ก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ฝันดีนะบ๊ายบายสวัสดีครับ